บอกเลยนี่เราจะเดินตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่เมืองแคนดี้นะครับประเทศศรีลังกานะครับผมสำหรับเมืองแคนดี้นะครับผมก็จะขึ้นชื่อนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงนะครับแห่งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปที่กรุงโคลัมโบนะครับผมแล้วเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่สำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่ามีนะครับผมพระเขี้ยวแก้วนะครับผมประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งเรากำลังจะเดินเข้าไปทำการมานมัสการกันนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับผมช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะของทุกปีจะมีเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้วนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมลองมาดูได้นะครับผมแล้ววัดด้านหน้าของเรานี่เองนะครับผมเราจะได้ไปสัมผัสนะครับผมพระเขี้ยวแก้วอย่างใกล้ชิดนะครับแบบ VIP เลยถ้าสนใจครับติดต่อทริปดีๆได้เลยนะครับ VIP แบบสุดนี่นะครับเราก็จะเดินเข้ามาที่วัดพระเขี้ยวแก้วนะนี่นะครับเราต้องเอารองเท้าไว้ตรงนี้แล้วก็พี่ก็เลยมาปลุกแตงก็เป็นของเราตันสองนาทีนี่นะครับก็ภายในบริเวณก็เที่ยวแก้วOkay.